รออยู่ครับตอนนี้ครับเป็นสายของคุณสยามสามแพร่งครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แฟลตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องนี้ผ่านมาแล้วประมาณสัก1ปีครับนะฮะเรื่องของชั้น4ผีนอนนะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณสยามสวัสดีครับพี่เก่งครับเรามาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่านะฮะเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาชั้น4ผีนอนที่ว่าเนี่ยสยามไปเจออะไรมาครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยต้องย้อนไปที่วันที่1พฤศจิกายนนะครับผมเนี่ยได้ปลดทหารนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาหางานเลยได้โทรไปหาเพื่อนที่อยู่กรุงเทพนะครับเขาอยู่เขตลาดกระบังครับพี่เพื่อจะเข้าไปทำงานในนิคมนะครับวันต่อมาเนี่ยผมก็เลยโทรนัดเพื่อนว่าเอ้ยหาหอพักให้หน่อยได้ไหมคือจะย้ายไปอยู่ด้วยจะไปหางานแถวนั้นครับเพื่อนผมมันก็บอกว่าเอ้ยมาเลยเนี่ยมันมีห้องว่างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวติดต่อให้เนี่ยตึก A เนี่ยอยู่ได้ครับครับซึ่งผมก็โอเคถ้าอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันที่3เนี่ยเดี๋ยวไปเลยนะครับซึ่งวันที่3เนี่ยมันตรงกับวันพุธครับพี่ถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นวันที่ห้ามย้ายบ้านห้ามย้ายของหรือว่าทำอะไรต่างๆนะครับใครเป็นคนห้ามมันเป็นความเชื่อทางบ้านผมนะครับพี่ว่าวันพุธเนี่ยเขาห้ามเลยพี่หรอคือเฉพาะบ้านเราบ้านอื่นไม่เกี่ยวเพราะบ้านพี่ย้ายได้ทุกวันนะใช่ครับอย่างบ้านผมเนี่ยวันพุธวันอังคารเขาจะไม่ให้ย้ายของหรือว่าย้ายบ้านย้ายหอพักอะไรแบบนี้ครับพี่อือหรอฮะครับแล้วผมคือไม่ได้สนใจครับพี่รีบจะไปหางานทำก็ออกเดินทางจากนนทบุรีประมาณ6 โมงเย็นนะครับครับถึงเขตลาดกระบังเนี่ยตอน2 ทุ่มกลางๆครับรอเพื่อนก็ทำงานอยู่ยังไม่เลิกงานครับผมก็รออยู่จนประมาณ4 ทุ่มเพื่อนออกจากโอมาก็ไปหาข้าวกินกันครับก็จิบเบียร์ไปพังๆก่อนจะเข้าไปแฟตนะครับพี่ครับเวลาก็ล่วงไปประมาณ5 ทุ่มครึ่งครับบอกเอ้ยมันดึกแล้วเรารีบกลับเข้าไปหอพักดีกว่าเดี๋ยวเจ้าของหอเขาจะนอนซะก่อนครับผมก็โอเคเพื่อนก็โอเคก็ออกเดินทางกันครับแต่พอมาถึงเนี่ยเพื่อนมันกลับคำพี่ยังไงคือตอนแรกที่ผมบอกกับเพื่อนเนี่ยคือว่าผมเนี่ยต้องอยู่ตึก A อยู่ตึกเดียวกับเพื่อนนะครับแต่เพื่อนบอกว่าตึก A มันเต็มแล้วเพื่อนครับเองอ่ะต้องไปอยู่ตึก2ตึก B อ๋อโดนเพื่อนเทว่างั้นเออใช่ใช่ครับผมก็เลยด้วยความที่ว่าเอ้าทำไมมันเต็มแต่ตึก A ตึก B มันว่างจังก็เหลียวหันหน้าไปมองนะครับพี่ครับไฟมืดตึ๊บเลยครับหรอนะฮะไฟมืดไปหมดเลยพี่ตั้งแต่ชั้น1 2 3 4ไม่มีไฟเลยครับแล้วผมขอแนะนำเพื่อนผมก่อนนะครับพี่เพื่อนผมเนี่ยชื่อบีครับอายุ24 ปีเอาแค่ชื่อก็พอไม่ต้องบอกอายุก็ได้ครับโอเคแกกว่าผมปีหนึ่งแล้วกันครับด้วยว่าปีนี้ผมอายุเป็นเลขขี้ดวงมันเลยไม่ดีเท่าไหร่ครับก็สภาพตึกเนี่ยคือมันเป็นตึกที่อยู่มา30-40 ปีแล้วครับพี่นะฮะครับสภาพข้างนอกตึกเนี่ยเหมือนหนังผีจริงๆเลยครับคือเก่าๆโซมๆไม่มีสีอะไรเลยพี่ปูนเปล่าเลยครับปูนเปื่อยครับก็เป็นจะสีเทาๆแล้วก็จะมีพวกเหมือนอารมณ์ประมาณว่าใช้คำว่าตะไคร่น้ำพวกอะไรพวกนี้นะเกาะเต็มไปหมดอย่างนั้นเลยนะทั้งแฟลตตรงนั้นมันมีทั้งหมดกี่อาคารนะครับสยามมีแค่2ตึกครับพี่มี2ตึกนะก็คือหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ถูกป่ะใช่ๆครับโอเคครับแล้วยังไงต่อครับแล้วก็มี2ตึกอยู่ในซอยตันนะครับพี่เข้าออกทางเดียวครับครับผมก็โอเคตึก2ก็ตึก2ก็ได้แต่พยักหน้าให้เพื่อนนะครับก็บอกว่าเอ้ยพาไปเอากุญแจหน่อยดิครับเพราะว่าผมยังไม่รู้จักเจ้าของหอเขานะครับแต่เพื่อนผมบอกว่าเอ้ยมึงเดินไปเองเลยน่ะชั้น2บันไดกลางห้องขวามืออ่ะครับเจ้าของตึกก็อยู่ตรงนั้นแหละมีห้องเดียวเป็นประตูคีย์การ์ดครับเขาก็บอกผมมาแบบนี้ผมก็เลยอ้าวแล้วทำไมไม่ไปส่งกูอ่ะแค่นี้เองทำไมไม่ไปส่งหน่อยกูไม่รู้จริงๆว่าเออเอาเหอะไปเดินไปเดี๋ยวก็เจอเพื่อนผมมันปฏิเสธที่จะขึ้นตึกบีไปกับผมครับพี่จากนั้นก็แยกย้ายครับครับ
ผมเนี่ยมามอเตอร์ไซค์แล้วก็กระเป๋าลูกเดียวพี่ใส่แค่เสื้อผ้าของจำเป็นมาไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มเลยพี่ตัวเปล่าร่างเปลือยครับพอเดินมาถึงเนี่ยตาผมมันก็มันเป็นอะไรไม่รู้พี่มันพยายามจะมองแต่ตึกสองที่มันมืดนะครับคือมันน่ากลัวจนแบบเราไม่สามารถที่จะหยุดไม่มองมันได้ครับทีนี้พอผมเดินเข้าไปใต้ตึกมันมีเสียงทีวีครับพี่โอเคผมสบายใจแล้วอย่างน้อยก็มีเสียงทีวีดังพอสมควรเลยผมรีบเดินออกมาหาเจ้าของหอนะครับเคาะก็กดออดเป็นประตูคีย์การ์ดมันก็จะมีออดหน้าห้องกันนะพี่ผมก็กดออดสักนาทีนึงมั้งครับเจ้าของหอก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ถามว่าเอ้าใช่คนที่จะมาพักชั้นนี้ไหมหนูบอกใช่ครับน้าผมเองครับเขาก็เดินหายเข้าไปในห้องสักพักหนึ่งครับพี่สองสามนาทีได้ครับแล้วก็มีผู้หญิงแต่งตัวชุดโรงงานนะครับพี่เดินสวนขึ้นมาจากบันไดกลางนะครับครับผมมองแว็บแรกนี่คือน่ารักเลยพี่ในใจแซวอ่ะคือโอเคเอ้ยตึกนี้ดีว่ะอย่างน้อยก็มีผู้หญิงสวยๆอยู่อะไรแบบนี้นะครับแต่พี่เขาหยุดพี่แล้วก็ถามว่าเอ้าน้องที่จะย้ายเข้ามาอยู่หอวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวใครเป็นคนถามพี่ที่เดินขึ้นมาจากบันไดกลางครับอ๋อผู้หญิงคนนั้นที่เรามองว่าน่ารักนะใช่ใช่ครับพี่มาเดี๋ยวไปกับพี่เดี๋ยวพี่พาไปดูห้องครับอ้าวแล้วป้าคือแล้วคนที่มาเปิดผมยังไม่ได้กำน้าเขาเลยพี่คือพี่ครับกุญแจผมเนี่ยยังไม่ได้กำน้าเขาเลยนะครับพี่นะเขาบอกเอ้ยไม่ต้องมาเลยมาเลยนี่เดี๋ยวพี่พาไปเขาหาไปก็ไม่เจอหรอกคืนนี้ครับครับจากนั้นผมก็ตามน้ำไปพี่เขาให้ผมไปไหนผมก็ไปนะผมก็เดินขึ้นไปที่ชั้น4ครับครับนี่คือชั้นที่สูงที่สุดของหอพักแล้วครับพี่ก้าวแรกเนี่ยผมเดินขึ้นบันไดมากลิ่นอับกลิ่นชื้นของน้ำอะพี่มันแบบมาเต็มมากจนแบบเราเวียนหัวครับครับครับภาพที่แบบมันอยู่ระหว่างห้องคือสภาพมันดูไม่ได้แล้วอ่ะพี่บอกตามตรงก็ผมก็เริ่มกลัวในใจหน่อยๆแล้วนะครับครับจะแบบว่าผมอยากจะเดินลงกลับไปชั้น3อ่ะนะพี่แล้วพี่เขาก็ไปหยุดอยู่ห้องหนึ่งด้านซ้ายมือครับห้อง413 413ใช่ครับเอ้านี่แหละห้องเราอ๋อเข้าได้เลยนะมีพร้อมทุกอย่างให้แล้วหรอครับแต่ตอนที่ผมคุยกับเจ้าของหอเนี่ยห้อง1,700มันเป็นห้องเปล่าพี่แต่กลายเป็นว่าห้องนี้ที่พี่คนนี้พามาส่ง413เนี่ยมีทุกอย่างครบก็คือเฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะมีที่นอนกับหมอนแล้วก็พัดลมตัวเล็กให้ครับอ๋อไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้มีตู้เตียงอะไรให้ใช่ครับพี่ผมก็เลยถามพี่ว่าเอ้าพี่แล้วโอ้โหพี่ให้แบบนี้มันจะแพงหรือเปล่าไม่หรอกไม่หรอกเข้าไปพักกันได้เลยมีอะไรก็เรียกพี่ละกันพี่อยู่ห้องข้างๆนะครับครับจากนั้นเนี่ยผมก็เตรียมตัวเข้าห้องเปิดประตูห้องไปปั๊บห้องมันมืดสนิทเลยพี่เปิดไฟทีแรกสภาพห้องที่แบบคาบน้ำเต็มผนังเลยครับครับประตูครัวไม่มีพี่ประตูหลังห้องอ่ะมีแต่ที่มันเป็นประตูตะแกรงกันยุงอ่ะครับพี่ครับห้องน้ำไม่มีก๊อกน้ำครับมีท่อวาล์วมีแค่วาล์วแล้วก็ตัวเปิดปิดวาล์วแค่นั้นเองครับพี่อ๋อแล้วมันจะใช้ยังไงวะนะไม่มีก๊อกก็คิดในใจแบบเอ้ยมันเอาแล้วไงมันเริ่มไม่ใช่แล้วล่ะตอนนี้ครับครับมันถ้าพูดถึงตามหลักความเป็นจริงอะพี่มันยากนะพี่ที่คนคนหนึ่งจะนอนในห้องอับๆแบบเนี้ยใช่ผมก็กั้นใจอะพี่ด้วยความมึนหัวด้วยแหละกินเบียร์มาโอเคอย่างน้อยก็มีที่นอนให้ที่นอนมีหมอนให้ก็โอเควะครับครับก่อนที่ผมจะลงไปชั้นล่างเนี่ยผมอยากดูดบุหรี่พี่คือส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนไม่ดีอยู่อย่างคือกินเบียร์แล้วชอบสูบบุหรี่ครับดูดบุหรี่จัดว่างั้นเถอะจะลงไปชั้นหนึ่งเลยมันก็ไกลจังก็เลยจะขึ้นไปชั้นดาดฟ้าดีกว่าครับระหว่างทางเดินขึ้นไปชั้นดาดฟ้าเนี่ยมันก็มีของวางสองฝั่งนะครับพี่ครับระหว่างบันไดสองฝั่งแต่ทางตรงกลางเนี่ยยังเดินได้อยู่
ผมก็เดินขึ้นไปชั้นดาดฟ้าเป็นประตูเหล็กนะครับพี่ครับประตูเหล็กสนิมขึ้นเลยก็เปิดประตูไปปึ๊บพี่เก่งครับศาลพระภูมิศาลเบลเลอร์เลยพี่อุ้ยอยู่บนดาดฟ้านะตรงประตูเลยพี่หรอคือเปิดประตูไปเนี่ยระดับสายตาพี่เนี่ยเห็นศาลก่อนเลยครับหรอเออมาพร้อมสำรับเลยพี่นางลำน้ำแดงข้าวเศษข้าวพร้อมเลยครับฮัลโหลก็คือเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวขนลุกว่ะก็คือพูดง่ายคือมีศาลมีตุ๊กตงตุ๊กตานางลำแล้วก็มีเครื่องเส้นที่มันถูกวางระเกะระกะอยู่ตรงหน้าศาลเต็มไปหมดใช่ครับพี่คือแบบวางเละเทะเลยครับไม่ได้วางเป็นระเบียบเลยพี่ฮัลโหลครับแล้วเครื่องเส้นที่เราเห็นนะสภาพตอนนั้นเนี่ยมันแห้งกลางหรือว่ามันสดสดใหม่ๆมันแห้งกลางเลยพี่โอ้ยเออครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าดาดฟ้าสภาพมันเป็นยังไงต่อเลยสยามพอเปิดประตูไปปุ๊บเห็นศาลตั้งอยู่ครับด้านขวาจะมีหลังคาเขาเรียกว่าหลังคากันถังน้ำนะพี่ถังน้ำที่ใช้กันในตึกครับแล้วมันก็จะมีราวเหล็กตากผ้าอยู่ใต้หลังคานะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปดูดใต้หลังคาดีกว่าก็เดินไปหยิบบุหรี่ขึ้นมาดูดนะครับพี่ครับปรากฏว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ข้างบนกับผมด้วยครับผู้หญิงคนที่พาเรามาส่งที่ห้อง413ใช่ครับผมจำยูนิฟอร์มเขาได้เลยพี่กางเกงสีกรมเสื้อสีขาวเป็นชุดพนักงานครับพี่ครับผมก็ยืนมองว่าเอ้ยเขาทำอะไรอยู่ตรงนี้วะเขาเหมือนเขาเอื้อมตัวทำอะไรสักอย่างครับพี่ครับจังหวะเพียงพริบตาเดียวครับจากเอื้อมตัวเขากลายเป็นขาลอยดิ้นทุรนทุรายอ่ะพี่โอ้ยเดียวขามันลอยจากพื้นไปแล้วพี่แต่ผมเนี่ยมีสติอยู่ผมยังมีความเป็นคนอยู่ผมก็วิ่งเข้าไปหาพี่เขาว่าเอ้ยพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่แบบที่ผมคิดเลยพี่ทำไมอ่ะพี่ผู้หญิงเขาผูกคอตัวเองพี่คือคอเขาห้อยต่องแต่งอยู่กับไอ้ราวผ้าเหล็กเนี่ยครับครับแต่หน้าตาเขายิ้มละลื่นเหมือนคนสนุกสนานนะพี่นึกภาพออกไหมนึกออกเฮ้ยเดี๋ยวนะคือคนผูกคอตายอ่ะมันจะต้องอารมณ์ประมาณแบบว่าดิ้นทุรนทุรายหน้าตาเย๋เกแต่กลายเป็นว่าพี่คนนี้คือยิ้มแย้มแจ่มใสดูมีใช้คำนี้เลยนะใช่ครับพี่คือแบบยิ้มละลื่นแล้วก็หัวเราะทั้งที่คอตัวเองถูกห้อยอยู่แบบเออแบบครับคือผมอ้วกครับพี่มันไปต่อไม่ไหวนะครับเออขาทั้งสองข้างหมดเนี่ยคือมันสั่นไปหมดครับทางจะลากสังขารตัวเองกลับลงไปชั้น4เนี่ยยังยากเลยพี่แล้วแกเหวี่ยงตัวพี่ครับแกเหวี่ยงตัวไปมาห้อยซ้ายห้อยขวาห้อยซ้ายห้อยขวาอยู่งั้นนะพี่ผมจะตายให้ได้นะครับใจมันวิวหูอื้อเลยพี่ผมก็คานครับคานผมม้วนหัวเลยพี่คานกลับลงมาจะลงชั้น4ครับแต่ทางลงมันไม่สบายเหมือนทางขึ้นเลยพี่ทำไมอ่ะพี่จำที่ผมบอกได้ไหมว่ามันมีข้าวของขึ้นมามันมีของขวางอยู่ด้านข้างใช่ไหมพี่แต่ความจริงมันเต็มเลยนะพี่มันแทบไม่มีทางเดินเลยครับเฮ้ยผมขึ้นไปได้ยังไงยังไม่รู้เลยพี่เหรอแล้วไอ้ของที่มันวางระเกะระกะอยู่ส่วนใหญ่มันเป็นอะไรจำได้ไหมเป็นเก้าอี้เป็นเศษตู้ครับเหรอผมสติแตกครับพี่ผมทิ้งตัวเลยครับโดดลงมาเลยพี่ครับคือคิดอย่างเดียวว่ารีบลงมาอย่างเดียวออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนก่อนที่จะสติแตกตายอยู่ตรงนี้ก่อนจะบ้านะครับพี่ครับพอผมกุ้งลงมาเนี่ยมาถึงชั้น4ก็มีคนออกมาดูนะครับครับคนประมาณ 7-8 คนนะพี่ออกมาดูคือเปิดตามห้องต่างๆออกมาดูหรือว่ามายืนออยู่ตรงทางเดินมายืนออยู่ตรงทางเดินครับครับอือฮึแล้วเขาก็ถามผมว่าขึ้นไปได้ยังไงดาดฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ใช้มากี่สิบปีแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าน้ำบนแทงนั้นก็ไม่ได้ใช้แล้วใช้แทงใหญ่ของประปาข้างนอกนะครับผมบอกพี่ผมไม่รู้จริงๆก็ผมจะขึ้นไปดูบุหรี่แต่ตอนขึ้นอะมันไม่ได้เป็นแบบนี้พี่ครับ
มันไม่ได้เป็นแบบนี้พี่เขาก็บอกเออทำอะไรก็ระวังตัวครับตึกนี้มันมีแต่เรื่องแปลกๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็เองก็กลับเข้าห้องไปได้แล้วครับแล้วค่อยว่ากันพรุ่งนี้โอเคพี่ผมก็ตัวสั่นนะครับเหงื่อแตกพักเลยพี่ครับเดินกลับมาเข้าห้องแต่ก่อนจะถึงห้องผมต้องเดินไปอีก 3-4 ห้องนะพี่โอ้โหมันก็จะผ่านสมมติเรานึกนะห้องฝั่งคู่กับฝั่งขี้นะ409 411แล้วจะไป413เนี่ยเออใช่ครับพี่แล้วยังไงต่อแต่ทุกห้องมันล็อกหมดเลยครับอ้าวแล้วคนที่มายืนดูเราบอกเราว่าดาดฟ้าปิดอ่ะไม่มีคนดิเฮ้ยสยามผมหันไปไม่มีคนแล้วครับเขาอยู่ชั้น3หรือเปล่ามองในมุมนี้ก่อนใช่ครับผมคิดว่าผมคงโดดลงมาชั้น3แล้วเอ้ยไม่ใช่เออแต่พอเดินไปถึงหน้าประตูห้องผมมันก็413ดิจังหวะนั้นคือวิ่งเข้าไปเอากระเป๋าพี่แล้วก็หยิบหมวกกันน็อกครับครับพอออกมามียายยืนอยู่ตรงบันไดกลางพี่ยายคนที่บอกว่าจะเอากุญแจห้องมาให้เราที่มาเปิดไม่ใช่พี่เป็นแค่ยายแก่ๆคนหนึ่งเฮ้ยแล้วตึกนี้มันมีลักษณะพิเศษพี่คือมันมีบันไดข้างสองฝั่งแล้วก็มีบันไดกลางครับก็คือไม่มีทางประตูทางลงนะพี่ไม่มีลิฟต์ถูกไหมบันไดซ้ายขวาก็อาจจะเป็นบันไดหนีไฟตรงกลางก็เป็นบันไดที่ใช้สัญจรเดินขึ้นลงใช่ครับนะฮะอันนี้ไม่แปลกนะเพราะว่าพี่เก่งก็รู้สึกใช่ครับพี่อืมแล้วยายแกก็ทิ้งตัวลงบันไดไปเลยพี่หืมทิ้งตัวลงบันไดกลางนะนะใช่ครับทิ้งตัวลงไปยังไงคือบันไดล้มทั้งยืนไปเลยพี่แบบปล่อยตัวทิ้งลงไปเลยครับจากชั้นสี่นะใช่ครับพี่แล้วหล่นลงไปตรงลานพักที่จะลงไปชั้นสามเนี้ยเหรอใช่ครับอยู่ช่องทางเดินกลางของชั้น3อ่ะครับพี่รอครับคือใจผมมันไม่อยู่แล้วพี่บอกตามตรงผมก็เลยหันซ้ายเพื่อจะลงบันไดที่ใกล้ที่สุดนะครับห้อง413เพราะว่าผมอยู่ทางซ้ายของตึกครับก็หันซ้ายไปก็มีคนยืนเอาหัวโขกประตูพี่ยืนเอาหน้าไถประตูพี่มันไม่เชิงโขกมันไถประตูไถไม่พูดไม่จาพี่ยืนไถอยู่งั้นน่ะแต่ที่ผมอยู่อ่ะผมไม่เห็นใครเลยนะพี่ครับแล้วมาโผล่กันยังไงขนาดนี้อ่ะผมเสี่ยงดวงลงบันไดกลางพี่ครับโดดลงไปไม่มียายด้วยครับลงมาถึงชั้น3คนเปิดประตูเต็มเลยพี่ทีเนี้ยอันนี้คือสยามแน่ใจหรือไม่ว่าเป็นคนอันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้พี่ช่วยด้วยช่วยด้วยพี่หลอกช่วยด้วยครับพี่เขาก็ออกมาเอ้ยน้องเองเป็นอะไรไหนค่อยเล่าเป็นไรพี่ผมโดนผีหลอกผมโดนผีหลอกชั้น4มีผีพี่ครับแล้วเองขึ้นไปได้ยังไงชั้น4ปิดตายไป10ปีแล้วโอ้ยจริงเหรอเองขึ้นไม่ได้ยังไงผมยืนช็อกเลยพี่สภาพผมเหมือนคนบ้าเนี่ยเจ้าของหออ่ะเขาตามหาเอากุญแจให้เองอ่ะเขานึกว่าเองไปนอนกับเพื่อนอ่ะเขาเดินไปหาเพื่อนเองอยู่นะอ๋อหรอผมหนักแล้วสยามผมช็อกเลยพี่แล้วก็มีป้าคนหนึ่งนะครับเดินออกมาเดินขึ้นมาพอดีก็คือคป้าเจ้าของหอน้าเจ้าของหอนะครับเขาบอกว่าใครพาขึ้นไปชั้น4ผู้หญิงใช่ไหมดีแล้วที่ไม่ตายอู้เดี๋ยวนะถ้าใช้คำนี้นี่หนักเลยนะหนักกว่าเดิมเลยนะใช้คำว่าดีแล้วที่ไม่ตายเลยเหรอเขาเอาไปหลายคนแล้วโอ้เขาบอกแบบนี้พี่ครับคือเขาก็เล่าต่อนะครับพี่ว่าตึกเนี้ยมันสร้างมา40-50ปีแล้วแล้วก็ไอ้ตึกบีเนี่ยมันวีรกรรมเยอะพี่ผูกคอตายครับฆ่าตัวตายหัวแทงเมียตายโอ้โหแต่ส่วนมากจะตายอยู่ที่ชั้น4ทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ปกติเนี่ย
ั้น4อ่ะมันจะมีบันไดกั้นอยู่มันจะมีไม้กระดานกั้นอยู่ไม่ให้ขึ้นไปแต่ว่าคือเขาจะรีโนเวทชั้น4ใหม่ด้วยเร็วๆนี้ก็เลยให้ช่างขึ้นไปเมื่อเช้าอ๋อมันก็เลยแล้วไม่ได้เอาไม้มาปิดที่เดิมครับเออนะโอ้โหครับพี่หลังจากนั้นเนี่ยผมตีรถกลับบ้านครับคือไม่เอาแล้วไม่อยู่ที่นี่ละใช่ครับพี่คือผมตีรถกลับบ้านเลยเพื่อนผมมันก็โทรมาพี่ครับบอกเฮ้ยเพื่อนชั้น4เป็นไงบ้างวะเปิดไฟอยู่ห้องเดียวเลยสบายใช่ไหมบอกเพื่อนชั้น4ไม่มีคนอยู่เอ้าเนี่ยกูยังเห็นมึงยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยโอ้ยจริงเหรอใช่ครับพี่มันเห็นใครไม่รู้เป็นผมครับรูปห้องยังมีอยู่เลยพี่เฮ้ยส่งไว้อยู่ในที่สยามได้พี่เนี่ยไอ้ฟูกที่นอนกับหมอนน่ะยังอยู่อยู่เลยที่ผมจะพักคืนนั้นน่ะเรื่องราวทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ครับพี่โอ้โหโหดมากเลยอ่ะนะฮะคือหอพักนี่อยู่แถวลาดกระบังถูกป่ะใช่ครับเดือนเดียวเองนะสยามใช่พี่ทุกวันนี้เพื่อนก็เจอครับเดี๋ยวผมแคปแชทให้ดูพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวนะมาใช้คำว่าคือโอ้โหหนักมากหนักแบบสาหัสสาการมากนะครับคือผมใช้คำว่าอย่างนี้พี่อย่างนี้ก่อนนะสยามคือเฮ้ยคือตึกเนี่ยเข้าใจนะอารมณ์พอมันอยู่ในย่านแถวนั้นมันก็จะเป็นย่านโรงงานอุตสาหกรรมมาเนาะนะมันก็จะมันก็มีนิคมมานานมากแล้วอ่ะมันก็คงจะเก่าปรับเปลี่ยนไปตามเวลาแล้วด้วยความที่ก็อ่ะคนมันก็จะเข้าออกอยู่ตลอดเวลาแต่กลายเป็นว่าตึกที่สยามเนี่ยไปเช่าอยู่ก็คือไอ้ตรงเนี้ยนะฮะก็มันมี2ตึกก็คือมีตึก A กับตึก B คนส่วนใหญ่อยู่ตึก B เพราะดูใหม่กว่ารีโนเวทแล้วแต่ตึก B ดูเก่าๆน่ากลัวเลยเอาจริงนะตอนนั้นเนี่ยคืนนั้นเนี่ยพอเห็นแบบสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะว่าเฮ้ยเพื่อนบอกมึงเดี๋ยวมึงไปอยู่ตึกบีนะกูได้ห้องตึกเองเนี่ยแล้วหันไปเห็นตึกอย่างนั้นอ่ะถามจากใจจริงๆตอนนั้นทำไมถึงไม่ขอไปนอนกับเพื่อนในเมื่อเห็นสภาพแล้วแบบไม่น่าอยู่เลยอ่ะค่อยเข้าตอนเช้าก็ได้ผมเป็นคนยังไงพี่บอกว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ว่าเขาให้ไปอยู่ตรงไหนก็ไปพี่ผมเป็นคนแบบนี้โอ้เป็นพี่ไม่ได้ว่ะอย่างเงี้ยก็คือแบบโอ้โหนะแล้วก็คือจริงๆครับพี่นะฮะค่อยๆไล่ลำดับเหตุการณ์มาคนที่มาเปิดทีแรกน่ะคือคนจริงๆคนที่ดูแลตึกนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่ามีลักษณะคือเป็นเหมือนกับคนที่พักอยู่ที่นี่แต่ไม่ใช่พนักงานแต่แต่งตัวเหมือนสาวโรงงานที่ชุดพนักงานโรงงานที่ตัวของสยามไปทำงานใช่ครับพี่หรอเดิมบอกเดี๋ยวพี่พาไปห้องนี้อะไรแบบนี้นะใช่ใช่ครับคือด้วยความที่ณตอนนั้นคือแบบเฮ้ยห้องพักอ่ะอย่างน้อยมันก็ต้องมีกุญแจให้นึกออกใช่ไหมอันนี้คือเดินเข้าไปผมดูแล้วก็ไปถึงห้องแบบกุญแจก็มีอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าห้องนี้ก็อุปโลกว่าห้องนี้ก็คิดว่าห้องนี้เลยไม่ฉุกใจคิดอะไรบ้างเลยเหรอสยามไม่ฉุดเลยพี่คือในใจผมนึกว่าเขาเป็นลูกสาวด้วยซ้ำไปอ๋ออย่างน้อยมันก็ต้องแบบนะมันต้องใช้คำว่าอ่ะกุญแจเอาไปเอากุญแจไปนี่กุญแจอยู่ห้องนี้นะเดี๋ยวพี่เป็นคนทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์สยามครับพี่พี่ก็จะมีลักษณะคืออ่ะนี่กุญแจห้องครับนี่สัญญาใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูห้องนะชอบไหมไม่ชอบเดี๋ยวเปลี่ยนห้องใช่ครับใช่ครับพี่แล้วก็ต้องบอกเดี๋ยวดูห้องตัวอย่างก่อนไหมดูชั้น2ก่อนห้องจะเป็นแบบนี้นะแบบเนี้ยตอนนี้ชอบใช่ใช่ครับชั้น2เต็มนะชั้น3เต็มนะหรือชั้น4รับไหมคะชั้นหมดชั้น4ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยอยู่ชั้น4เพราะมันเดินขึ้นสูงถ้าไม่มีลิฟต์นะนะฮะครับพี่คือแต่อันนี้คือพี่เขามาพาไปเนี่ยคือพี่เขาว่าอยู่หน้าห้องแล้วผมกำลังเดินขึ้นไปอยู่นะฮะพี่แกก็ยืนเรียกว่านี่ห้องนี้นะเปิดห้องให้แล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปพักก่อนมีอะไรก็เรียกพี่อยู่ห้องข้างๆนะฮะโอ้โหแล้วหนักคือตรงที่ข้อที่3สยามครับพี่ทำไมไม่สูบบุหรี่ที่ระเบียงห้องระเบียงห้องมันโอ้โหมันน่ากลัวเกินกว่าที่ผมจะไปยืนดูบุหรี่ครับโอ้ยยังไงมันก็ห้องเราอะอย่างน้อยอะในห้องน้ำก็ได้วะเออด้วยความที่ว่ามันเป็นแฟตนะพี่เรามักจะใช้คำว่าเกรงใจห้องข้างๆมากกว่ากลัวกินบุหรี่มันจะเข้าห้องข้างๆมากกว่านะไม่อะพี่ไม่อะเป็นพี่ไม่พี่ก็ระเบียงห้องชั้นอะก็เราก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะผมก็เลย
ั้นใจตัวเองครับว่าเอ้ยดาดฟ้าก็ได้ว่ารับลมชมวิวด้วยอารมณ์นั้นมากกว่าครับกลายเป็นว่าการขึ้นไปดาดฟ้าครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับเปิดโลกทัศน์ใหม่เลยนะนะครับขึ้นไปเจอพี่คนนี้ผูกคอตายนะครับรู้สาเหตุไหมครับได้มีการถามว่าแล้วเขามาผูกคอตายข้างบนทำไมอ่ะอันนี้น่าจะสาเหตุมาจากความเครียดเรื่องโรงงานจากงานของเขาเองนะครับครับแล้วก็ที่พีคไปกว่านั้นห้องที่ผมพักอยู่ก็คือห้องของพี่เขาเองครับโอ้ยหรอใช่พี่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยคือกลายเป็นว่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่าก็คือเอามานอนห้องฉันซะฉันก็เหงาอะถ้าได้สยามมาอยู่เป็นเพื่อนฉันก็คงอุ่นใจนะโอ้โหผมจะตายให้ได้เลยพี่คืนนั้นนะฮะสุดท้ายมันจะมีสองช็อตนะไอ้ช็อตที่แบบคนออกมาดูนุ่มๆนุ่มๆบนชั้น4เนี่ยโอ้โหก็อย่างที่ฟังที่สยามสรุปคือชั้น4มีทั้งคนแทงกันตายมีทั้งแบบผัวเมียทะเลาะนู่นนี่นั่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็เดาว่าดวงวิญญาณเขายังคงอยู่เนาะนะครับยังคงอยู่ครับแต่ยายพอยสุดท้ายเลยใช่ครับพี่ยายคือใครอ่ะผมไม่รู้ว่ายายคนนั้นเป็นใครครับแล้วเจ้าของหอพอถามก็ไม่พูดด้วยพี่ไม่พูดไม่บอกเลยใช่ครับปัดไปเลยพี่อาจจะเป็นคนสำคัญของเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอาจจะเป็นแม่เขาใช่ๆครับพี่ถ้าเรามองในมุมนี้เนาะด้วยความที่แบบครัวคุณแม่อาจจะเป็นคนบุกเบิกทำธุรกิจนี้มาเหมือนคล้ายๆเหมือนบ้านพี่นะแม่ก็จะเป็นคนทำที่ตึกเก่าพอมาที่กรุงเทพก็อ่ะลูกๆก็จะเป็นคนทำอะไรแบบนี้นะครับพี่ก็เลยรู้สึกเออเฮ้ยโหน่ากลัวว่ะนะฮะเมื่อกี้เห็นที่พังเปิดแชทให้ดูนะฮะแต่พี่ยังไม่ได้อ่านเพราะดูคำแล้วก็ยังไม่ได้อ่านสักเท่าไหร่เดี๋ยวพังก็ขึ้นให้พี่ดูใหม่นะนะฮะนะเรื่องของแชทที่สยามส่งมาแล้วก็เดี๋ยวสยามส่งรูปมาให้ดูหน่อยนะเท่ากับว่านะตอนนี้นี่คืออาคารนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะฮะนี่ฮะคุณฟังครับที่สยามคุยกับเพื่อนนะสยามก็คือแชทเราก็จะเป็นคนซ้ายมือถูกไหมนะฮะแชทเราคนขวามือครับแชทเพื่อนคนซ้ายโอเคนะตึกน่ากลัวเกินแล้วตึก2ไม่เคยเปิดไฟเลยน่ากลัวมากเอาจริงนะอันนี้พี่พยายามพูดให้มันเป็นคำสุภาพออกอากาศนะครับบางทีก็มีไฟเปิดอะแล้วก็ดับด้วยนะเพื่อนพิมพ์มานะครับโอ้โหอันนี้หนักจริงอะของจริงอะน่ากลัวมากนะสยามก็อุทานออกมานะนะเพื่อนก็หัวเราะโคตรน่ากลัวกำลังกินเหล้ากับไอ้แม็กอยู่ตอนเนี้ยทามมิ่งโคตรโหแบบไม่ได้เลยอ่ะฉันว่าเจออะไรแบบนี้ไม่ไหวเลยนะใช่ใช่ครับพี่ไอ้แม็กสั่งตอนแรกว่าจะต่ออะไรสักอย่างนึงคือแม็กคือฉันว่าหันไปเห็นเพื่อนอีกคนนึงครับหรอคือกินเหล้ากันอยู่พี่วันเนี้ยพวกมันกินเบียร์กันอยู่แล้วพอเห็นอย่างนั้นก็คือกินต่อไม่ไหวพี่ฉางเลยแยกย้ายเข้าห้องเลยครับโอ้โหเคยเป็นผมก็อยู่ไม่ได้ว่ะถ้าแบบนี้นะเป็นพี่ก็อยู่ไม่ได้สยามนะครับโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมากนะฮะสุดติ่งกระดิ่งแมวมากเลยมาเปิดหัวแบบขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยครับพี่นะฮะตาสว่างเลยอ่ะพูดตรงๆนะโอเคได้สยามนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับพี่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วครับอุ้ยขอบพระคุณมากสนุกมากสนุกมากนะฮะใครไม่ได้ฟังเรื่องนี้ต้องไปฟังอย่างว่าหลังเลยนะสนุกจริงๆชั้น4ผีนอนขอบพระคุณสยามมากไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ